ที่70%ที่ปลูกปาล์มอยู่ด้านโน้นนะคะทุกคน 30% ตรงนี้เป็นยางน้ำยางถ้าเราเลือกพันธุ์ผิดชีวิตเปลี่ยนเลยอันนี้พันธุ์ยอดศูนย์ดำไม่ควรจะซื้อมาปลูกยอดดำพันธุ์นายางยอดดำน้ำยางไม่ออกต้นสมบูรณ์แต่น้ำยางไม่ออก 70%ก็คือเป็นสวนปาล์มอยู่ด้านโน้นแล้วก็ด้านนี้ก็เขาตัดยางลูกกุลีที่นี่เขาจะเรียกลูกกุลีตัดยางแบ่ง6-4นะคะทุกคนแต่ว่าเมื่อน้ำยางมันไม่ออกก็เลยแบ่งคนละครึ่งตัดทั้งหมดนี้เหลือตรงนี้8 ไร่ตรงนี้นะคะทุกคน8 ไร่แบ่งกันแล้วมีรายได้คนละ100 กว่าบาทต่อวันนะคะต่อวันถ้าเราเขาเรียกเกียมๆถ้าที่นี่เขาเรียกเกียมๆหรือว่าประหยัดหากว่าเราประหยัดซื้อทำกับข้าวกินเองไม่ต้องเสียค่าเช่าอยู่บ้านตัวเองอะไรเนี้ยอยู่ได้รายได้เท่านี้อยู่ได้นะคะวันละร้อยกว่าบาทอยู่ได้ก็คือเราจะซื้อค่ากับข้าวซื้อกับข้าวอะไรแบบนี้นะทุกคนแบ่งแล้วคนละ190บางทีก็200ประมาณนี้รายได้จากสวนยาง8 ไร่มันเป็นยางยอดดำแต่ถ้าเป็นยางไม่ใช่ยอดดำมันก็น้ำยางจะออกดีกว่านะคะแต่เป็นยางพันธุ์นี้บอกตรงๆเลยท่านใดที่ยังไม่เคยปลูกอย่าปลูกก่อนศึกษาให้ดีเดี๋ยวคุณจะได้ไม่เสียเนื้อที่แล้วก็ไม่เสียเวลาอันนี้จะเป็นกล้วยป่านะคะทุกคนกล้วยป่านี้มันจะเป็นใบเล็กๆแต่ถ้าเกิดต้นเล็กๆอย่างนี้เนี่ยถ้าเราใส่ปุ๋ยมันจะเป็นสีอีกสีเป็นกล้วยด่างกล้วยป่าก็คือจะเป็นกล้วยด่างถ้าเราใส่ปุ๋ยเร่งใบเร่งดอกให้เขามีใบที่แบบมีสีสันเราก็ต้องเอาปุ๋ยมาเร่งเขาก็จะเป็นกล้วยอีกชนิดกล้วยใบกล้วยที่สวยงามอันนี้มันอยู่ในกลางสวนเราเลยมันเป็นกล้วยป่าวิวธรรมชาติจริงๆวันนี้เอามาให้ผู้ชมได้ชมธรรมชาติแล้วก็บรรยากาศมาตรงนี้เป็นสถานที่ที่สถานที่ที่มันยังไม่ล่มเงาเนาะเพราะว่าต้นยางมันยังต้นป่ามันยังไม่สูงยังมองเห็นอยู่ค่ะ 70% ทั้งนู้นเป็นวิวที่สวยมากเลยนะคะทุกคนคลิปนี้ก็มาแบ่งปันเรื่องการตัดยางก็แล้วกันนะการตัดยางหรือว่าการปลูกยางถ้าเราปลูกยาง8 ปีกว่าจะได้ผลลัพธ์เราก็อย่าปลูกพันธุ์ที่เขายังไม่เคยปลูกอันนี้เราเอามาปลูกเพราะว่ามันเป็นการทดลองปลูกแล้วผลลัพธ์มันก็คือเป็นอย่างนี้จริงๆเมื่อเป็นอย่างนี้มันเสียเวลานะ8 ปีที่ลงทุนไปก็เอานำเรื่องราวการทำเกษตรมาแบ่งปันเพื่อนๆผู้ชมที่ได้ติดตามขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมแล้วก็แบ่งปันข้อมูลถ้ามีคอมเมนต์ที่อยากจะสอบถามอะไรก็ฝากไว้ที่ใต้คลิปนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ